ป่วนแต่ไม่พลิกพลพรรคสีน้ำเงินแดงพาเลทยึดสภาสูงบางส่วนออกอาการวงแตกบ้านในป่าส้มหล่นไม่ต้องรอ2กรกฎาคม2567เย็นๆค่ำๆ26มิถุนายนก็รู้กันแล้วว่าใครคือ200ว่าที่สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ชุดที่13ของประเทศไทยซึ่งแม้จะไม่มีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่อำนาจอย่างอื่นในฐานะสภาสูงเพียบขีดเส้นทางเดินชี้เป็นชี้ตายประเทศได้เหมือนกันโดยสรุปเหนือจากการกั่นกองกฎหมายและมีบทบาทในการจัดทำแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วยังมีบทบาทในการควบคุมการเลือกสรรบุคคลองค์กรอิสระที่จะครบวาระในปี2567จำนวนมากใครอยากรู้รายละเอียดวันวอเวลานอจะเลือกอะไรบ้างว่างๆก็แวะไปถ่ายเฟซบุ๊กสวตัวตึงสมชายแสวงการดูได้แต่ตรงนี้เล็กเรียบด่วนรวบรัดว่าเฉพาะหน้าสวชุดใหม่จะมาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบดังนี้ว่าที่ประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่นายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภวุฒิสภาชุดปัจจุบันตั้งกมธ.วิสามัญสอบประวัติเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ว่าที่อัยการสูงสุดนายไพรัตน์พรสมบูรณ์สิริวุฒิสภาชุดปัจจุบันตั้งกมธ.วิสามัญสอบประวัติเมื่อ18มิถุนายน2567ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญที่จะครบวาระ2คนกรรมการปปช5คนกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน6คนผู้ตรวจการแผ่นดิน1คนบางตำแหน่งข้างต้นต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสว.บางตำแหน่งใช้เสียงข้างมากธรรมดาหลับตาดูว่าสว.ชุดใหม่ที่น่าจะมีที่มาหลากหลายแต่คุณภาพในการกรองจะคับแก้วหรือเปล่าก็ยังไม่อยากจะดูถูกดูแคลนแต่ก็อดที่จะห่วงใหญ่ไม่ได้จะอย่างไรก็ตามเล็กเลียบด่วนได้ฟันธงล่วงหน้าไปแล้วเมื่อคราวก่อนว่าสว.ชุดใหม่จะออกอาการสีม่วงคือมาจากเครือข่ายพรรคสีน้ำเงินกับสีแดงเป็นส่วนใหญ่ตัวเลขที่เขาทำกันไว้เล็งเป้าไปที่150จาก200แต่นาทีสุดท้ายสายข่าวแจ้งว่าพลพรรคสีน้ำเงินสีแดงบางส่วนที่เข้ารอบประเทศเพิ่งมาทราบเอาตอนเข้าค่ายที่โรงแรมในกรุงเทพว่าตัวเองเป็นแค่วอเตอร์เท่านั้นก็เลยเกิดอาการวงแตกกันหลายจังหวัดหลายคนหนีไปหาซุ้มบ้านในป่าผู้กองคนดังก็เลยรับส้มหล่นไปแต่จะแปลเป็นคะแนนเป็นสว.ได้มากน้อยก็ยากจะคาดเดาสรุปว่าก็คงต้องทำใจเผื่อกับหน้าตาคุณภาพของสว.ชุดใหม่เอาไว้ส่วนหนึ่งกฎกติกาและคนคุมกฎกติกาคือกกต.เป็นอย่างที่เห็นผลลัพธ์ที่ออกมาต้องเป็นเช่นนั้นอนาคตจะออกแบบสว.กันแบบอย่างไรก็คอยว่ากันอีกทีแถมท้ายเป็นเคียงข่าวเพื่อการติดตามการเลือกสว.รอบประเทศสั้นๆการเลือกระดับประเทศจะมี2รอบเหมือนกับระดับอำเภอและจังหวัดรอบแรกผู้ผ่านเข้ารอบ20กลุ่มอาชีพ300คนจะเลือกกันเองในแต่ละอาชีพ1คนจะเลือกได้ไม่เกิน10ชื่อรวมทั้งเลือกตัวเองได้ด้วยจะคัดคนคะแนนดีที่สุดในแต่ละอาชีพ40คนเข้ารอบ2รวม20อาชีพเป็น800คนรอบ2จาก800คน20กลุ่มอาชีพจะแบ่งเป็น4สายสายละ5กลุ่มอาชีพให้เลือกไขว้คือห้ามเลือกคนในอาชีพเดียวกันแต่ต้องไปเลือกอาชีพอื่นในสายเดียวกันได้อาชีพละไม่เกิน5คนรวมทั้งหมดเลือกได้ไม่เกิน20คนนับคะแนนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด10อันดับแรกในแต่ละอาชีพว่าเป็นว่าที่สว10คูณ20อาชีพเท่ากับ200คนและสำรองไว้อีกอาชีพละ5คนอาเมน